สวัสดีค่ะเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วจ้ะวันนี้เดียนขอเสนอเมนูกระท้อนทรงเครื่องสีสันจัดจ้านไม่พอรสชาตินี่คือเปรี้ยวแซ่บมากจัดจ้านสุดๆไปเลยละค่ะเดียนเอาใจสายเปรี้ยวหน่อยละกันนะคะสำหรับเมนูนี้กระท้อนนุ่มๆหวานๆคลุกเคล้ากับเครื่องยำรสเผ็ดแซ่บอย่ารอช้าไปจนสุดกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกปอกกระท้อนกันก่อนค่ะนำกระท้อนมาหั่นส่วนหัวและส่วนท้ายออกได้เลยจากนั้นค่อยๆปอกเปลือกกระท้อนออกเลยค่ะเดียนแนะนำให้เลือกกระท้อนผลกลมแบนนะคะถ้าเลือกผิวอ่อนนุ่มไม่แข็งกระด้างได้จะดีมากเพราะว่าเนื้อด้านในจะหวานอร่อยนั่นเองจ้าเมื่อปอกเสร็จแล้วนำมาบั้งแนวขวางได้เลยจ้ะบั้งให้ทั่วทั้งลูกเลยนะคะเมื่อบั้งจนครบทุกลูกแล้วนำไปพักไว้ก่อนได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปมาทำน้ำราดกันจ้ะตั้งหม้อให้ร้อนจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วคนให้น้ำตาลปี๊บละลายได้เลยคนไปเรื่อยๆเมื่อน้ำตาลปี๊บละลายจนได้ที่ก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่กะปิลงไปเลยจ้าจากนั้นคนให้กะปิละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆเลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีใส่พริกป่นลงไปเลยค่ะใส่ไปได้ตามชอบเลยนะตามด้วยถั่วลิสงคั่วป่นกุ้งแห้งหอมแดงซอยเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวค่ะบีบลงไปเลยจ้าตามด้วยพริกขี้หนูซอยใส่ไปตามชอบได้เหมือนกันเลยนะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะสีสันจัดจ้านได้ใจเดียนเวอร์คนไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะสังเกตว่าน้ำราดเริ่มนวดได้ที่ก็ยกลงได้เลยค่ะเรานำไปราดบนกระท้อนที่เตรียมไว้แล้วได้เลยค่อยๆราดลงไปให้ฉ่ำๆเลยนะโอ้ยเปรี้ยวปากมากเมื่อราดจนฉ่ำสะใจแล้วเดียนขอเพิ่มความเผ็ดอีกเล็กน้อยด้วยพริกขี้หนูซอยค่ะโรยลงไปเลยจ้ะตามด้วยหอมแดงซอยเวลากินจะได้กัดโดนหอมแดงกรุบๆหอมขึ้นตาไปเลยละจ้ะยังไม่เสร็จค่ะขออีกนิดนึงโรยกุ้งแห้งลงไปเลยค่ะตกแต่งลงไปให้สวยงามได้เลยนะจ๊ะเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะเมนูกระท้อนทรงเครื่องเดียนให้6คำเลยค่ะแซ่บแสบสวงสถานใจจ้าลองทำกันด่วนๆเลยนะคะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IGTwitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ